สวัสดีนะครับก็กลับมาห้องผมครั้งนะครับในช่วงรีวิวของสมผมนะครับโอเคอันนี้คือพาร์ทเสริมนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมน่าจะรีวิวเจ้า VF31 AX นะครับตัวไฮยาเตะไปแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องไปหาของมาใส่นะครับตามสูตรสไตล์มาคอสซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีแพ็คออกมาแล้วทั้งหมด2อันนะครับอันที่3จะออกกลางปีนี้นะกลางปี2023นะครับอันนี้คือแพ็คซูเปอร์พาร์ทนะครับก็ไปหามามาใส่ไปเรียบร้อยเลยแต่กล่องไม่ใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวซูเปอร์พาร์ทของVF31เนี่ยผมมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับใส่กับใส่รุ่น E นะที่เป็นลับสีเหลืองนะครับแต่อันนั้นคือผมทำสีนะเพราะว่าของเดิมไม่มีนะครับอันนี้กูก็ถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราเอาของเก่ามาใส่ลำนี้ได้ไหมมันใส่ได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าซูเปอร์พาร์ทของ AX เนี่ยมันจะมีการโมดัดแปลงนะอย่างที่คุณเห็นในรูปเนี้ยเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคือบูสเตอร์นะครับที่ปีกอ่ะมันไม่ได้ติดตั้งข้างบนนะมันติดตั้งที่โคนปีกนะครับเดี๋ยวติดตั้งไงเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็มันจะสามารถขยับไปมาได้ด้วยนะครับติดเพื่อให้อากาศนะครับส่วนแพ็คอันนึงนะครับที่ออกมาแล้วก็คืออาร์เมอร์แพ็คนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวของเดิมแต่ว่ามีแตกต่างนิดหน่อยนะครับเอามาใส่กับ AX โดยเฉพาะซึ่งมันจะหนักชิบหายเลยแล้วก็ผมมองว่าแม่งเกะกะชิบหายนะครับแล้วผมก็ไม่ดูแล้วมันใส่แล้วมันไม่ค่อยสวยมันไม่สะอาดตาก็เลยไม่ซื้อนะครับไม่ซื้ออาร์เมอร์นะครับแต่ว่าจะไปรอตัวโกสเลยนะโอเคเราเอาแพ็คมากองให้ดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็คือพาร์ทหลักๆนะครับของตัวซูเปอร์พาร์ทนะครับมันก็จะมีส่วนอันนี้นะด้านล่างนี้ของชี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโล่นะครับเป็นพอยต์บาเรียร์นะครับเกราะขานะครับจะคงเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับของตัวปกตินะครับทุกอย่างเลยโดยที่ชิ้นนี้เนี่ยก็แยกเป็น2ชิ้นนะครับแกะออกช่างมันเกี่ยวกับการสกรีนนะครับก็เห็นว่ามันสกรีนใหม่นะครับเป็นสีที่แตกต่างเดิมของเดิมจะเป็นสีแบบนี้ทั้งชิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะแยกเป็นสีดำนะครับของ AX เกาะ AX Super ทุกอันจะเป็นตัดดำทั้งหมดนะครับชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการสกรีนที่ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลงสีที่เยอะดีนะก็ทำให้มันดูสวยขึ้นนะครับอย่างชิ้นนี้ก็ยังสามารถขยับไอพ่นตรงท้ายได้ในส่วนของเกาะลำตัวนะครับมันก็จะดูคล้ายๆของเดิมนะก็จะมีลูกเล่นโดยการที่ว่ามันตัวนี้มันยืดได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแปลงล่างนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับออกมาเพื่อโชว์ยูไซพอร์ตข้างในนะครับโอเคชิ้นสุดท้ายก็คือบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์เนี่ยรูปทรงจะเหมือนกับของซูเปอร์แพ็คปกตินะครับแต่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมสันนิษฐานว่าไอ้ตัวบูสเตอร์เนี่ยถ้าตามมันไม่ได้เขียนข้อมูลไว้แบบชัดเจนนะแต่ผมเดาว่ามันเป็นบูสเตอร์ของ Armor Pack นะครับเพราะว่าผมลองเทียบกับของ Armor Pack อ่ะรูปทรงมันเหมือนกันนะครับมันใกล้เคียงกันมากงั้นผมมองว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นบูสเตอร์ของ Armor Pack แต่ว่าผสมกับของซูเปอร์เข้าไปนะครับทำให้เป็น2เครื่องยนต์แทนอย่างนี้นะครับแล้วก็เสริมให้มันยาวขึ้นเนาะก็อันนี้มีลูกเล่นเลยมากนะครับตัว SCS Thruster นะครับไอ้ Maneuver Thruster เนี่ยขยับได้นะครับแต่ขยับระวังหน่อยนะมันเป็นข้อต่อเบ้ากลมอาจจะหลุดปึ๊บหายไปนะครับแล้วก็บูสเตอร์ด้านหลังนี้ก็ยังขยับได้นะครับแล้วก็เห็นมันปีปีกนะครับแง้มขึ้นมาแล้วก็การติดตั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพินพอยต์แทนนะครับไม่ได้ไปการใส่แล้วครอบแล้วล็อกลงไปนะครับแล้วก็มันจะหมุนได้ด้วยอ้ยแน่นมากเอาล่ะนี่มาถึงการใส่นะครับซูเปอร์แพ็คกันว่าใส่อะไรเพื่อใส่เหมือนกับของตัวปกติทุกอย่างนะครับต่างแค่ตัวจุดบูสเตอร์แค่นั้นเองอันนี้เราจะใส่จากส่วนที่ยากที่สุดก่อนแล้วเป็นปัญหาหน้าเราขาดมากที่สุดคือส่วนขานะครับก็คุณจะต้องครอบก่อนเนาะไม่ใช่อันนี้ก็เอาชิ้นนี้มานะครับนี่ตัวที่มีสกรีนจะมองไปข้างในนะครับดึงวางไว้แล้วก็กดลงไปปุ๊บมันจะครอบพอมันครอบแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีสายข้างในนะเปิดไปได้นะครับจากนั้นก่อขานี้มานะครับอันนี้จริงๆมันแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับแต่ของผมมันค่อนข้างจะแน่นแล้วก็เลยไม่แก่แล้วแต่คือจริงๆมันก็แค่สอดเข้าไปได้นะครับใส่ครอบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดให้มันแน่นๆนะจริงๆของผมซูเปอร์แพ็คจะไม่แน่นนะจะมีข้างหนึ่งที่มันจะค่อนข้างหลวมนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้แก้นะครับให้มันแน่นขึ้น
แค่นี้นะครับแล้วก็พับเก็บเข้าไปนะครับน่าจะไปข้างนี้แหละเห็นป่ะหมุนละโอเคอันนี้คุณติดสองข้างเรียบร้อยนะครับก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับขาจะไม่ได้ติดไปตรงๆนะเห็นป่ะมันจะเผยเยอะมานิดนึงนะครับนี่รูปทรงมันแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือซูเปอร์แพ็คเนี่ยเกาะขามันจะดันให้ปืนนะครับอันเนี้ยมันไปอยู่ติดลำตัวนะครับซึ่งของเดิมมันจะไม่ติดนะครับโอเคเสร็จแล้วนี้ถัดมาก็เกาะเป้านะครับชิ้นนี้นะที่เป็นเป้าหุ่นเนี่ยก็ใส่เข้าไปปึ๊บเกาะขาต่อนะครับชิ้นนี้ใส่ที่หลังนะครับเอาอันนี้ก่อนอันนี้คือประมาณตรงต้นขาอ่อนนะครับอันนี้จะมีตัวอักษรอยู่เขียนอยู่อันนี้คือข้างซ้ายนะครับก็ใส่ข้างซ้ายซะเสร็จแล้วนะตรงส่วนฝาครอบเนี่ยก็เอาเกาะมาใส่นะครับครอบไปถัดมานะครับตัวชิลนะครับพินพอยต์ก็ใส่ไปที่พินพอยต์ตัวพอยต์ข้างในสุดนะเพราะมันคือส่วนของแขนเนาะจริงๆมันติดตรงไหนก็ได้แหละติดตรงปลายก็ได้นะครับมาใช้สล็อตเดียวกันนะครับนี่อ่ะใส่แล้วก็กดไปให้สุดนะให้มันดังแก๊กนะครับไม่งั้นถ้าใส่ไปสุดอ่ะเราไปเขี่ยๆมันนิดหน่อยก็จะตึ๊กหลุดออกมาทีนะครับโอเคถัดมาส่วนลำตัวนะครับก็ชิ้นเดียวคือชิ้นนี้นะครับก็วางครอบเลยแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับเอาล่ะมาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือบูสเตอร์ของเรานะครับก็ดูตัวอักษรก็แล้วกันเราใส่ข้างไหนก็ได้แหละแต่ดูตัวสอนนะเราต้องเอาตัวสอนหันลงใช่ไหมจากซ้ายไปขวาวิธีตั้งนะครับที่ตัวโมเดลของ AS ทุกตัวนะครับที่ปีกนะตัวแกนปีกข้างในเนี้ยอันนี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมต้องพับไปอีกมันมีไพลอนซ่อนอยู่นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคุณสามารถเอาพวกมิสไซล์อ่ะอันอื่นๆอ่ะใส่เข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าใส่เลยเพราะว่าถ้าไอ้นี้มันล็อกมันขยายเนี่ยมันจะใส่ลำบากนะครับเพราะมันออกแบบมาสำหรับใส่บูสเตอร์ที่ตรงแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บ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 แค่นี้ถามว่าอยู่ไหมอยู่มากอยู่เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ปีกแล้วก็กลางแบบนี้นะครับมันจะกลางหลอกๆนี่แหละโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูมีความอลังการแล้วก็ดูมีความสมส่วนดีนะครับจากเดิมที่บูสเตอร์จะติดบนปีกใช่ไหมอันนี้มาติดที่แบบเป็นด้านข้างแทนนะครับแล้วพับปีกเข้าไปมันทำให้ดูรูปทรงแล้วมันดูลงตัวกว่าการติดข้างบนนะครับในส่วนของร่างกระวกเนี่ยก็อาจจะดูแปลกตาหน่อยเพราะปีกมันถูกพับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ไปแทนที่บูสเตอร์นะแต่บูสเตอร์เราก็จะหมุนไปมาได้ก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของแบททรอยนะคือร่างหุ่นยนต์เนี่ยก็เหมือนเดิมแหละบูสเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับหมุนไปมาได้นะครับเป็นลูกเล่นแล้วก็ดูมีความอึดขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ส่วนข้อเสียของเกาะซูเปอร์พาร์ตตัวนี้เนี่ยคือหลักๆจะอยู่ที่ขานะครับเพราะว่าเกาะขาเนี่ยมันเป็นการสวมแบบครึ่งเดียวนะครับสวมเข้าไปแค่ครึ่งเดียวข้างหน้านะครับแล้วมันเป็นการหนีบไว้ซึ่งพอเราไปขยับมันหรือไปโดนมันนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเด้งหลุดออกมานะครับแต่ว่าส่วนอื่นที่เป็นส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนของแขนเนี่ยหรือกอดตรงเป้าเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสลักที่เสียบเข้าไปแล้วมันอยู่ตายตัวนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวซูเปอร์พาร์ทของ VS11 AX นะครับตัวเฉพาะของมันโดยรวมเนี่ยกอดทั้งหมดอะนะครับก็คือเกาะ 80% หรือ 90% อะคือของเดิมหมดเลยนะครับส่วนที่เปลี่ยนไปมีแค่บูสเตอร์นะครับเท่านั้นนะครับที่ทำใหม่นะครับนี้ควรจะถามว่าไอ้บูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใส่กับตัวอื่นได้ไหมนะครับเท่าที่ผมลองคือเอาไปใส่กับไพลอนตัวอื่นได้นะครับก็คือไพลอนใต้ปีกของดักเคนของตัวนั้นตัวนี้มันติดได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาตัวลิลิทดักเคนนะครับก็คือตัวยานโดรนของ SV22 เนี่ยมาใส่เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเดือยของ HP22 มันใหญ่กว่านะครับใส่กับ AX ไม่ได้นะครับโอเคก็จบไปกับซูเปอร์พาร์ทนะครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ